ู้ชมประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยเราเลยก็คือจีนนะแล้วการลงทุนของนักลงทุนจีนในประเทศไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับปีนี้ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกนะครับอันนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหอการค้าไทยจีนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเฉพาะการประชุมเฉยๆยังไม่นับผลจากการประชุมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเฉพาะช่วงการประชุมเนี่ยนะครับจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของคนที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยเนี่ยกว่า500ล้านบาทและจากการเจรจาธุรกิจในงานนี้เนี่ยจะมีการขยายการลงทุนในไทยเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาททีเดียวครับวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเฉพาะแค่การจัดประชุมก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วเพราะว่าจะมีการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามในช่วงการประชุมเนี่ยกว่า 4,000 คนทำให้เงินสะพัดในเฉพาะช่วงประชุมไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทแล้วจะมีการเจรจาธุรกิจขยายการลงทุนในไทยอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาททีเดียวทีนี้เวทีประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกเนี่ยครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราเป็นเจ้าภาพนี่คือครั้งที่16แล้วครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้ทางหอการค้าไทยจีนเขาออกหนังสือเชิญองค์กรธุรกิจสำคัญสำคัญทั่วโลกรวมถึงกลุ่มธุรกิจจีนรายใหญ่แล้วก็องค์กรภาคธุรกิจไทยแล้วนะครับปีนี้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ4ปีปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะจัดทุกๆ2ปีฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันก็ทุกอย่างชะงักไปหมดเพราะว่าเจอเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19ก็เลยเว้นการจัดประชุมไปก็เลยกลับมาจัดครั้งนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพพอดีซึ่งจีนก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอยู่แล้วนะครับมีมูลค่าการค้าระหว่างกันตลอดทั้งปี2565ถึง 3,690,000 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.53% เมื่อเทียบกับปี2564คิดเป็นสัดส่วน 17.9% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทยครับ